พรรคพลังประชารัฐนะครับเขามีมติก็คือว่าจะไม่ส่งผู้ที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจหรือเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยในกลางเดือนธันวาคมเนี่ยคือปลายปีจะมีเลือกตั้งอบจใช่ครับจะไม่ส่งในนามพรรคซึ่งอันนี้ความจริงเนี่ยถ้าว่ากันตามจริตการเมืองที่ผ่านมาผิดปกติมากเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นพรรคใหญ่ก็ต้องปักธงในการเอาชนะชูธงการเมืองท้องถิ่นนำออกไปภายใต้ชื่อพรรคนะครับทีนี้เมื่อพรรคเนี่ยพลังประชารัฐมีมตินะครับไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคเนี่ยผมก็ไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรมีความผิดปกติตรงไหนก็ได้ความอย่างนี้หนึ่งก็คือว่าสาเหตุที่ไม่ส่งในนามพรรคเพราะว่าเขาเกรงว่าผู้สมัครที่ส่งในนามพรรคเนี่ยจะไปปฏิบัติหาเสียงเนี่ยผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วมากระทบพรรคแล้วอาจจะมีคนร้องไปกกต.แล้วอาจจะถึงขั้นยุบพรรคก็ได้ถ้ายุบพรรคเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตายครับพี่แปะแล้วอย่างนี้ถ้ามองมุมกลับเนี่ยฝั่งก้าวไกลเขาทำไงอ่ะฝั่งก้าวไกลเนี่ยเขาคือถ้าสมมติใช้มันจะใช้คำว่ามาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็คนก็สงสัยมันจะมาตรฐานเดียวกันได้ป่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมันมาตรฐานเดียวกันนะถ้าเกิดพลังประชารัฐกลัวเรื่องว่าส่งคนละยุบพรรคอย่างนี้ก้าวไกลจะไปโดนวิบากกรรมซ้ำซากคือพรรคก้าวไกลในนาทีนี้นะครับมีทางหนึ่งมีถนนเส้นหนึ่งนะครับจะต้องเดินหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งถนนเดินขึ้นโรงพักสองถนนเดินขึ้นศาลเพราะมีสองมีเส้นทางเท่านี้เท่านั้นใช่เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาหลังพิงฝาไงใช่ไหมฮะเขาก็ต้องส่งในนามพักของเขาเพราะว่าหนึ่งเขาพักใหม่ใช่ไหมครับสองก็อยากที่จะประกาศนโยบายของเขาเนี่ยตามเขาเป็นวาระไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไปตามเรื่องนโยบายไม่มีการซื้อเสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นกึ่งๆมานิเฟสโต้ของพรรคก้าวไกลใช่ใช่ใช่นี่ก็คือวาระสำคัญว่าเรื่องการกระจายอำนาจอันที่สองเนี่ยนะครับที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่ส่งคนไปรับเลือกตั้งในนามพรรคเนี่ยนะครับสองก็คือว่าทุกคนที่ไปในนามพรรคเนี่ยแน่นอนจะต้องเอาลุงตู่เนี่ยไปขายแน่นอนใช่ไหมฮะขึ้นปลาใสปลาเสียงเนี่ยเฮ้ยผมมาจากเขาก็เป็นห่วงว่าลุงตู่จะคะแนนนิยมตกเหรอคะถูกครับขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยอันนี้คือพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะถูกคือถ้าหากว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเอาลุงตู่ไปขายบนเวทีคือไปโฆษณาหาเสียงไงมันไม่มีแต่คนชมฮะคนด่าก็มีครับคนด่าเนี่ยคนด่าคิดดูสิครับคนด่าลุงตู่76จังหวัดเนี่ยในการหาเสียงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นการเรียกว่าโอ้โหเนี่ยปลุกเร้าให้คนเกลียดลุงตู่เข้าไปใหญ่อีกแต่เขาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐนะใครฮะลุงตู่ไงแต่ในเชิงเทคนิคก็คือพยายามเลี่ยงกันออกไปไม่ให้มีภาพลุงตู่เมื่อกี้น้องพลอยเนี่ยบอกว่าเป็นแคนดิเดตใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เหตุแต่ทำไมเป็นพรรคพลังประชารัฐเองล่ะที่ให้เหตุผลว่าจะไม่แบบส่งนายกอบจในนามพรรคเพราะว่า ลุงตู่เขาอยู่เฉยๆก็ได้เป็นนายกอยู่แล้วเขาเป็นแคนดิเดตไฮบริดก็คือพรรคอื่นเป็นแคนดิเดตที่เชื่อหน้าแบบว่าใช้คนที่เป็นแคนดิเดตเป็นหน้าตาชัดเจนแต่พรรคพลังประชารัฐนี่แล้วแต่ว่าวันไหนใช้เปิดสวิตหรือปิดสวิตครั้งที่แล้วลุงตู่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะลุงตู่อยู่เฉยๆนะครับก็มีคนไปเชิญไงลุงตู่มันนั่งใช่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมฮะแต่เขาก็เซฟลุงตู่ไงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ลุงตู่ก็เจอมรสุมเนี่ยอย่างหนักไงถ้าไปโดนคนด่าอีก76จังหวัดเนี่ยใช่ไหมเขาก็เลยเซฟทั้งหมดเนี่ยโดยไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคพลังประชารัฐแล้วขอถามได้ไหมคะอันนี้คือแบบพลอยอ่ะก็ไม่เคยเลือกตั้งอบจไงเพราะว่ารุ่นพลอยเนี่ยโตมาพอครบ18แล้วอ่ะก็ไม่มีการเลือกตั้ง13 24 ไม่พอจะถามว่าเราอย่างเงี้ยการที่ไม่สังกัดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะให้คุณให้โทษต่อตัวของผู้สมัครเองยังไงหรือว่ามันจะเปลี่ยนเข้าใจละคำถามเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่สนับสนุนอย่างเป็นทางการเข้าใจไหมบนโต๊ะเนี่ยพูดอย่างและใต้โต๊ะมันก็พูดมีอีกอย่างนึงการเมืองไทยเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้เป็น2เสมอไปใช่ไหมทำไมลุงตู่เนี่ยไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ลุงตู่เป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยก็คือในสนามท้องถิ่นเนี่ยอำนาจบารมีบุคคลเนี่ยมันยังใหญ่กว่าเรื่องของพรรคที่ผ่านมานะเราไม่รู้เพราะมันอย่างที่บอกพลอยไม่ได้เลือกมาคือมันใช่พลอยไม่รู้ว่าแบบหย่อนเลือกตั้งอบจไปเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนมากแค่ไหนไงเพราะว่าพลอยยังไม่เคยเลือกเองอบจเนี่ยไม่ได้มีเลือกครั้งสุดท้ายประมาณ8ปีนะบางจังหวัดเนี่ย10ปีแล้วเพราะอบจมันไม่ได้เลือกพร้อมกันถูกต้องซึ่งโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่ากระแสอนาคตใหม่กระแสก้าวไกลมันจะเป็นยังไงบ้างในโลกออนไลน์ไปทำงานกับคนรุ่นใหม่อย่างไรบ้างแต่ว่าสนามท้องถิ่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขายึดตัวบุคคลตัวบุคคลมากกว่าตัวพรรค
ก็น่าสนใจเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยบรรดานักการเมืองก็เขาเรียกว่าสละเก้าอี้ในสภาเนี่ยไปอยู่ที่เก้าอี้นายกอบจ.เป็นส่วนใหญ่งบประมาณมันเยอะงบมันเยอะงบมันเยอะตอนที่มีบรรยากาศเลือกตั้งนะใช่ครับงบมันเยอะโอ้ตอนนั้นมีข่าวดูเหมือนว่า800,000 ล้านอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะใน76 จังหวัดนี่นะแต่ว่าก็แบ่งไปเป็นแล้วก็นายกก็สามารถที่จะคอนโทรลไอ้งบพวกนี้ได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือวาระการเมืองท้องถิ่นใช่ครับใช่ครับซึ่งรัฐบาลค่อยๆ คลายให้มันมีก็รอดูเพราะว่าอันนี้คงชัวร์แล้วมั้งพี่แป๊ะไม่น่ามีพลิกล็อกนะหมายถึงวันเลือกตั้งใช่ไหมฮะใช่ก็ประมาณสักปลายเดือนธันวาคมกลัวจะเทกันอีกเดี๋ยวรอครม.ประกาศจะแกงกันหรือเปล่าไม่รู้โอ้พี่แป๊ะนี่เรียนภาษาวัยรุ่นไปเยอะนะคะเนี่ยเตรียมตัวมาใช่ไหมจะแกงเทโพหม้อใหญ่ด้วยนะท่านนี้